ัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Rock You กับผมอาจารย์ฟิลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอเพลง Hall of Fame ของวง The Script นะครับสำหรับคีย์บอร์ดเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับเริ่มจากเบสก่อนแล้วกันนะครับมือซ้ายนะครับ เริ่มจากคอร์ดแรกเนี่ยจะเป็น G นะครับแล้วก็ไป E flat นะครับแล้วก็ตามด้วย D flat แล้วก็ F นะครับสำหรับจังหวะเนี่ยให้นับ1 2 3 4นี่ครับก็1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4สังเกตว่ามันจะเปลี่ยนคอร์ดตรงจังหวะที่4นะครับ1กับ4 1 2 3 4ครับมือขวาเนี่ยจะเล่นสลับกันระหว่างเมโลดี้กับโน้ตที่ซ้ำนะครับเริ่มด้วยตัว B flat นะครับลงมา A กลับไป B flat มา G นะครับนะครับสังเกตว่าตัว B เนี่ยจะซ้ำตลอดนะครับ1 2 3อย่างนี้นะครับอันนี้ครึ่งแรกนะฮะมันจะตรงกับมือซ้ายตรงที่เป็นคอร์ด G นะครับพอกลับมา B flat เนี่ยจะกลายเป็น E flat major แล้วนะครับก็คือสลับกันระหว่างเล่น D flat E flat แล้วก็ E flat ตรงนี้กับ G นะครับเดี๋ยวลองฟัง G ไป E flat นะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับพอเข้ามาคอร์ด B flat major นะครับจะประกอบไปด้วยตัว D ไป E flat แล้วก็ F แล้วก็ C นะครับโดยที่เราจะแทรกโน้ตตัว B flat เข้าไปด้วยก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับก็คือมาถึงคอร์ด F major แล้วจาก B flat major นะครับพอเรามาจบตรง C แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคอร์ด F major นะครับโดยที่เราจะเล่นสลับระหว่างตัว C กับตัว A นะครับแล้วก็สลับกับ F ตรงนี้นะฮะก็จะเป็น C AF A C A F แล้วก็จบด้วยตัว F ต่ำตรงนี้นะครับจะลองฟังพาร์ท2อีกทีนึงนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองฟัง2พาร์ทรวมกันนะครับสำหรับมือขวาเนี่ยจริงๆแล้วจะเล่นเป็น16 notes นะครับก็คือ1แอะและแอะแต่ว่าเพื่อความง่ายเนี่ยเราจะนับเป็น1และ2และ3และ4ก็จะกลายเป็น1และ2และ3และ4และนะครับแล้วมันก็จะเริ่มใหม่1และ2และ3และ4และนะครับพาร์ท2นะครับ1และ2และ3และ4และแล้วก็1และ2และ3และ4กันบ้างครับกับเพลง Hall of Fame ของ The Script นะครับเพลงนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคของเปียโนคลาสสิกในมือขวาก็ยังไงลองซ้อมกันดูช้าๆนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกับผมอาจารย์ฟิลได้ใหม่ในรายการ Rock You ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ